สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดปันวิทย์และนี่คือ The History ครับ1ใน2รายการหลักซึ่งถูกปรับปรุงแก้ไขเนื้อหามาแล้วนะครับรายการหลักของเดปันวิทย์จะเหลือแค่2รายการคือ The History กับ The Crown The History คือเป็นเรื่องราวว่าด้วยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับและประวัติศาสตร์ที่จะเล่าใน The History จะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นประเทศนี้อย่างเดียวแล้วเราจะเจาะลึกเลยครับอาจจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเช่นสงครามเย็นปฏิวัติคิวบาหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเช่นอาหารการกินเสื้อข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นเดียวกับซีรีส์ชุดนี้ครับ The History ซีรีส์ชุดนี้เราขอนำเสนอในชื่อของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมเคยทำเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนามาแล้วตอนนี้ผมจะมาสู่คู่ตรงข้ามของฝั่งศาสนาบ้านนั่นก็คือวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วศาสนาวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดศาสตร์2ชนิดนี้ทั้งคู่จากความสนใจใคร่รู้และพยายามหาคำตอบกับสิ่งรอบตัวและโลกที่อยู่รอบตัวเขาดังนั้นครับศาสตร์ทางศาสนาและศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเอาเข้าจริงแล้วพร้อมๆกันแล้วครับและในอดีตศาสตร์2ศาสตร์นี้ถูกใช้อยู่คู่ขนานกันและเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งอันเดียวกันจนกระทั่งเกิดการแยกสาขาออกจากกันครับศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้แล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันครับในบางทีก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันบางทีก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแน่นอนครับทำเรื่องศาสนาไปแล้วก็ขออนุญาตทำประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอพูดที่ต้นคลิปนี้นะครับคลิปนี้คือประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ความเป็นมาความเป็นไปตั้งแต่ยุคโบราณวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมามีวิวัฒนาการอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรและมีส่งผลต่อการค้นพบในยุคถัดมาอย่างไรจนถึงวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรผมไม่ได้มานั่งอธิบายว่าอะตอมคืออะไรกฎแรงโน้มถ่วงเป็นแบบไหนการดาราศาสตร์คืออย่างไรระบบบิ๊กแบงเป็นยังไงจะต้องมีทฤษฎีอะตอม1 2 3ผมไม่อธิบายนะครับเพราะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ให้ไปดูช่องวิทยาศาสตร์สำหรับอันนี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องราวครับถึงแม้ว่าชื่อตอนมันจะเป็นชื่อของทฤษฎีที่ค้นพบมันก็คือเรื่องราวครับว่าวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการความคิดอ่านของมนุษย์มันพัฒนามาอย่างไรจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะรู้ประมาณนึงหรือความคิดในยุคแรกที่เราจะไล่ค่อยไล่พูดไปนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับในปัจจุบันสิ่งที่เรารู้ไม่ได้หมายว่ามันผิดนะครับในยุคแรกเริ่มเขาคิดคนได้อย่างนั้นและมันกลายเป็นรากฐานสำหรับความคิดอ่านในปัจจุบันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงเน้นย้ำอีกครั้งนะครับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โอเคเมื่อพร้อมแล้วครับเราจะไปเริ่มที่ตอนที่1ของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เลยครับเราจะกลับไปจุดแรกเริ่มเดิมทีของประวัติศาสตร์ยุคโบราณเราจะมาดูกันครับว่าคนโบราณใช้วิทยาศาสตร์ในอย่างไรและเขามีมุมมองต่อวิทยาศาสตร์แบบไหนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมีคำกล่าวไว้นะครับว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่พิเศษสุดครับเพราะมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราค้นพบความจริงเกี่ยวกับโลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกรวมถึงตัวเราเองด้วยครับคำพูดนี้ไม่ได้เกินความจริงนะครับเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดอยู่ตลอดเวลาครับด้วยขนาดสมองและน้ำหนักสมองและเซลล์สมองที่เรามีอยู่จำนวนมากนะครับทำให้เราเป็นสัตว์ที่มีความคิดอ่านและมีคำถามอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถบังคับมนุษย์ให้มีความให้หยุดคิดและทำตามสิ่งต่างๆรอบตัวได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดครับและเขามีคำถามต่อสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเกือบตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับวิทยาศาสตร์ถูกใช้ควบคู่ไปกับเวทมนต์ศาสนาและเทคโนโลยีอย่าเพิ่งแย้นะครับ4อย่างนี้มันพัวพันกันโดยเฉพาะในยุคแรกเริ่มเดิมที4อย่างนี้ล้วนแต่เป็นศาสตร์ที่เกื้อหนุนกันคือศาสนาวิทยาศาสตร์เวทมนต์และเทคโนโลยีถามว่าทำไมมนุษย์ถึงใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันก่อนที่จะจัดสิ่งเหล่านี้ออกแยกเป็นหมวดหมู่แตกต่างกันสมัยแรกเริ่มสิ่งเหล่านี้แทบจะรวมเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะพยายามทำความเข้าใจและควบคุมโลกครับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายครับเช่นการสังเกตดวงอาทิตย์ที่ขึ้นตอนเช้าไปจนถึงเรื่องซับซ้อนอย่างการค้นพบธาตุใหม่ๆเวทมนต์ก็เช่นการมองดวงดาวแต่ไม่ใช่เพื่อการศึกษานะครับแต่เป็นเพื่อการทำนายอนาคตศาสนาชักนำให้เกิดการบูชายัญสัตว์เพื่อให้เกิดความเพื่อเอาใจเทพเจ้าหรือการสวดมนต์ให้เกิดความสงบสุขส่วนเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ครับเช่นการรู้จักจุดไฟใช้ไฟการรู้จักสร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือแม้กระทั่งการสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกขึ้นมาก็ตาม
วิทยาศาสตร์เวทมนต์ศาสนาและเทคโนโลยีถูกนำมาใช้โดยสังคมมนุษย์ยุคแรกเสมอครับสิ่งเหล่านี้เอามาใช้แทบจะใช้รวมกันเลยโดยเฉพาะมนุษย์ยุคโบราณครับในอารยธรรมแรกๆที่ปักหลักอยู่ตามริมแม่น้ำครับเพราะว่าดินแดนลุ่มแม่น้ำทั้งหลายคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ครับแต่ละปีจึงสามารถเพาะปลูกพืชผลได้เพียงพอที่จะสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชุมชนขนาดใหญ่ได้แล้วมันเปิดโอกาสให้คนจำนวนหนึ่งในชุมชนครับมีเวลามากพอที่จะไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งฝึกฝนกับสิ่งนั้นสิ่งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญบางทีนะครับในที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกๆของโลกก่อนที่จะมีคำว่านักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นคือในสมัยแรกยุคเริ่มแรกมันยังไม่ได้แยกศาสตร์วิทยาศาสตร์ออกจากศาสตร์อื่นๆมันยังรวมเป็นศาสตร์ธรรมชาติวิทยาคือการศึกษาเรื่องทั่วๆไปอยู่มันยังไม่ได้แบ่งเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์ศาสนาศาสตร์มันยังไม่ได้แยกความรู้มันเป็นชุดเดียวกันและผู้ที่ควบคุมอำนาจผู้มีอำนาจควบคุมความรู้และเป็นผู้มีสติปัญญามีความรู้สูงสุดในสังคมก็คือนักบวชครับซึ่งในเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้เรียกนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่เราเรียกรวมนักบวชและนักบวชเหล่านี้แหละอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกๆก็ได้เพราะว่าพวกเขามีเวลาว่างมากพอครับที่จะศึกษาจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นแล้วฝึกปรือสิ่งเหล่านั้นขั้นต้นไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะถูกแยกออกมาในภายหลังนะครับแรกเริ่มเดิมทีครับเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องของการลงมือทำมีความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องความรู้ครับเพราะว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องรู้ว่าทำอะไรหรือทำอย่างไรถึงจะเพาะปลูกได้ข้าวหรือได้ผ้ามาตัดเสื้อผ้าและได้ข้าวมาหุงหาอาหารแต่ทว่าเราเรียนรู้ที่จะปลูกพืชชนิดหนึ่งและเลี้ยงพืชอีกชนิดหนึ่งครับโดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทำไมเบอร์รี่ชนิดเดียวเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเบอร์รี่เหมือนกันเนี่ยเป็นผลเบอร์รี่เหมือนกันนะชนิดหนึ่งกินได้ชนิดหนึ่งกินไม่ได้เพราะมีพิษเราไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลครับว่าทำไมดวงอาทิตย์มันขึ้นตอนเช้าแล้วตกในตอนเย็นเพื่อให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทว่ามนุษย์ไม่สามารถแต่ถ้าว่าเนี่ยมนุษย์ไม่เพียงแค่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับโลกรอบตัวนะครับเขายังสงสัยใครรู้เอาซะด้วยและไอ้ความสงสัยอยากรู้นี่แหละคือหัวใจของวิทยาศาสตร์ครับเราจะเริ่มเรื่องราวแรกของวิทยาศาสตร์ที่ชาวบาบิโลเนียนครับซึ่งอาศัยอยู่ในอิรักในปัจจุบันซึ่งบาบิโลเนียนนะครับเป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่เข้าไปสร้างสรรค์อารยธรรมในดินแดนที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียหรือดินแดนเซี่ยวพระจันทร์วงพระจันทร์เซี่ยวอันสมบูรณ์อันอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสซึ่งชาวบาบิโลเนียนะครับถือเป็นกลุ่มคนในเมโสโปเตเมียเพียงกลุ่มเดียวที่เรารู้เรื่องของเขามากที่สุดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะชาวบาบิโลเนียรู้จักจดบันทึกครับพวกเขาบันทึกทุกอย่างลงบนแผ่นดินเหนียวซึ่งมีอายุมากกว่า 6,000 ปีครับบันทึกเหล่านี้นะครับทำให้เรารู้ว่าชาวบาบิโลเนียเนี่ยเขาเป็นแบบไหนมีระบบระเบียบอย่างไรและทำให้เรารู้ว่าชาวบาบิโลเนียเป็นคนที่มีระเบียบอย่างมากเลยครับเขาเก็บข้อมูลสถิติพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ครับมีการเสบียงและการคลังที่ละเอียดมากๆด้วยและเหล่านักบวชคือผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้ครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกำกับดูแลข้อมูลเหล่านี้ที่เที่ยงตรงเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้คนในยุคโบราณนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญด้วยเพราะเขาต้องสำรวจที่ดินรังวัดขนาดสังเกตท้องฟ้าและพัฒนาเทคนิควิธีจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์ครับเพราะว่าดินแดนเมโสโปเตเมียมันแห้งแล้งมากเขาต้องคิดวิธีนักบวชเหล่านี้นอกจากทำงานศาสนาแล้วเขาต้องคิดวิธีที่จะเอาชนะสภาพแวดล้อมที่มันเลวร้ายอย่างในเมโสโปเตเมียด้วยเอาข้อจริงแล้วนะครับการบังอานค้นพบหลายอย่างของชาวบาบิโลเนียเนี่ยเราก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเขา อย่างการบันทึกจำนวนชาวบาบิโลเนียเขาจะใช้บันทึกจำนวนในการขีดเส้นครับเราจะคุ้นเคยไหมครับการขีดเส้นนับ1ขีด1เส้น2เส้น3เส้น4เส้นพอถึง5เราขีดทะแยงมุมเลยครับได้5แล้วเราก็1 2 3 4ขีดทะแยงมุม5เป็น10เนี่ยแหละครับไอ้การขีด1 2 3 4และทะแยงมุมรวมได้5นี่คือการขีดตัวเลขแบบบาบิโลเนียนครับซึ่งเราทำกันครับในการนับคะแนนเลือกตั้งหรือในการนับคะแนนจากการโหวตหรือการนับอะไรก็ตามแต่บางทีเราใช้ขีดนี้เพื่อการนับแล้วมันก็สะดวกมากด้วยยิ่งกว่านั้นครับชาวบาบิโลเนียนคือคนที่ค้นพบว่า1นาทีมี60วินาทีและ1ชั่วโมงคิดเป็น60นาทีตลอดจนวงกลมมีพื้นที่360องศาและ1สัปดาห์มี7วันซึ่งมันเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเราก็ยังคงไม่เข้าใจครับว่าทำไมชาวบาบิโลเนียนถึงกำหนดว่า1วินาทีเป็น1นาทีและทำไม17วันถึงเป็น1สัปดาห์
ความจริงอาจจะมีตัวเลขอื่นที่ใช้งานได้นะครับแต่แน่นอนล่ะเขาใช้วิธีนี้แล้วก็มีผู้คนเอาระบบความคิดชุดนี้ครับของชาวบาบิโลเนียนเอาไปใช้ซึ่งก็คือชาวโรมันแล้วชาวโรมันก็ด้วยความที่เป็นอารยธรรมสากลครับมันก็แพร่กระจายไปในยุโรปเมื่อยุโรปยึดครองสิ่งต่างๆในที่สุดครับระบบนี้ก็กลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกมันคือระบบการนับเวลาวันและเวลาตามที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับบาบิโลเนียเนี่ยเก่งเรื่องดูดาวด้วยนะฮะเขาเก่งเรื่องดาราศาสตร์ด้วยเขาสังเกตรูปแบบการวางตำแหน่งของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์แต่แน่นอนครับในยุคสมัยนั้นเขาคงยังเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่ก็แหมดวงดาวทั้งหลายมันหมุนรอบโลกดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกความรู้สึกคือโลกเราอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเขาใช้สิ่งสังเกตรอบตัวณจุดนั้นมันยังไม่มีศาสตร์หรือความรู้อะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล นะครับจนกว่าจะเกิดโคเปอร์นิคัสและกาลิเลโอในอนาคตนะฮะที่จะบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลแต่ในยุคนั้นเขาเชื่อจริงๆครับเขาไม่นับว่าโลกเป็นดาวเคราะห์นะครับชาวบาบิโลเนียแบ่งท้องฟ้ายามค่ำคืนออกเป็น12ส่วนครับแล้วก็ตั้งชื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มดาวต่างๆซึ่งอยู่ในแต่ละส่วนเวลาของบนท้องฟ้าทั้ง12ส่วนแล้วถามว่าเขาตั้งชื่อยังไงเขาเล่นเกมลากเส้นต่อครับดาวมันเป็นจุดๆใช่ไหมครับเขาก็ลากเส้นต่อเกิดเป็นรูปวัตถุและสัตว์ครับเช่นตาช่างแมงป่องคนคู่วัวปลาครูปลาครูม้าน้ำคอนโทน้ำคุ้นไหมครับมันคือต้นกำเนิดของโซดิแอคหรือจักรราศีนั่นแหละครับซึ่งเป็นพื้นฐานทางโหราศาสตร์ผมเกิดราศีมีนคุณเกิดราศีอะไรล่ะครับแน่นอนครับโหราศาสตร์ที่ศึกษาจักรราศีมีพื้นฐานจากการดูอิทธิพลดวงดาวที่มีต่อมนุษย์ที่เกิดในห้วงเวลานั้นดังนั้นโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในหลายศตวรรษเลยนะฮะทุกวันนี้ครับเราทุกคนรู้อยู่ดีว่าเราเกิดราศีอะไรอย่างที่บอกคุณเกิดราศีมีนคุณเกิดราศีอะไรล่ะฮะแล้วเราก็ยังคงอ่านการคำทำนายโชคชะตาราศีถ้าในสมัยเด็กเราก็จะอ่านจากนิตยสารอาจจะหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้เราอ่านจากโทรศัพท์ใช่ไหมครับมีเว็บไซต์มีโซเชียลมีเดียเด้งขึ้นตลอดเวลาใน LINE เองก็มี LINE HORO นะฮะทำนายทายทักดวงเราก็ต้องเช็คดวงหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์นี้มีอะไรต้องระวังผมก็เป็นครับก็ดูไว้หน่อยเพื่อความสบายใจนะครับแล้วถามว่าเราดูไปก็เหมือนการรับคำแนะนำอะฮะบางทีเราอาจจะทำอะไรเผลอไผลไปแล้วก็ดูไว้ก่อนเฮ้ยสัปดาห์นี้นะเขาเตือนเรื่องงานนะให้ระงับอารมณ์นะเราก็ต้องต้องระวังตัวเองนิดนึงว่ะเดี๋ยวซวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าว่าโหราศาสตร์นะครับก็ไม่ได้นับรวมเข้ากับศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะใกล้ชิดกับดาราศาสตร์แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์แต่อย่างไรนอกจากชาวบาบิโลเนียนครับหนึ่งในอีกกลุ่มคนที่ตั้งชุมฐานในทางตะวันอยู่แถบตะวันตกแล้วก็ไม่ได้ไกลจากชาวบาบิโลเนียนนักนะครับนั่นก็คือชาวอียิปต์ครับชาวอียิปต์ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ำไนล์ตั้งแต่ 3,500 ปีก่อนคริสต์กาลครับพวกเขาพึ่งพาแม่น้ำไนล์ในการดำรงชีวิตแม่น้ำไนล์คือชีวิตของอียิปต์อียิปต์ก็คือแม่น้ำไนล์ครับทุกปีครับเมื่อแม่น้ำไหลหลากจะพัดพาอุตกรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุเนี่ยมากองไว้ที่ชายฝั่งแล้วก็พลิกผืนดินโดยรอบให้โดยรอบตลิ่งเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่พร้อมเพาะปลูกอียิปต์ก็เหมือนเมโสโปเตเมียครับมันเป็นดินแดนที่โคตรจะแห้งแล้งเลยเพราะมันอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแล้วร้อนมากๆด้วยดังนั้นครับรึงมีถึงแม้ว่ามันจะร้อนแล้วก็มีแต่ทะเลทรายแต่พื้นที่รอบแม่น้ำไนล์มันมีร่องรอยมากมายให้เราได้ชื่นชมและเรียนรู้ครับรวมถึงภาพวาดจำนวนมากและอักษรภาพที่เราเรียกว่าไฮโรกลิฟครับบางที่เรียกว่าบางตำราจะเขียนว่าเฮโรกลิฟแต่ว่าถ้าอ่านตามสากลคือ HIEROGLYPH มันก็ไฮโรกลิฟนะฮะหลังจากอียิปต์ถูกพิชิตด้วยชาวกรีกครับตามด้วยโรมันในเวลาต่อมาความสามารถในการอ่านไฮโรกลิฟซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมก็สูญหายไปครับงาควับดังนั้นความหมายในงานเขียนเหล่านี้ก็จึงสูญหายไปด้วยเพราะไม่มีใครอ่านภาษาอักษรภาพไฮโรกลิฟออกครับเป็นเวลาถึงกว่า 2,000 ปีจนกระทั่งปี1798ครับนายทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งไปพบแผ่นหินในเมืองโรเซตตาทางตอนเหนือของอียิปต์แผ่นหินเนี่ยสลัก3ภาษาครับคือไฮโรกลิฟกรีกและดีโมติกดีโมติกคืออักษรอียิปต์รุ่นใหม่นะครับเป็นอีกแบบหนึ่งแผ่นหินนี้ถูกมาเก็บที่ลอนดอนครับปัจจุบันสามารถไปดูได้ที่ British Museum นะครับการค้นพบดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าครับเพราะว่านักวิชาการปัจจุบันอ่านภาษากรีกโบราณออกครับเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านภาษากรีกออกภาษากรีกที่มันถูกกำกับไว้กับเฮโรกลิฟตัวนั้นก็ทำให้เราสามารถแกะได้ว่าเฮโรกลิฟตัวนี้เขียนว่าอะไรโหราศาสตร์ของอียิปต์เหมือนกับชาวบาบิโลเนียนครับแต่เนื่องจากชาวอียิปต์แตกต่างจากชาวบาบิโลเนียนตรงที่เขาห่วงกังวลในเรื่องโลก
หลังความตายหรือปรโลกพวกเขาจึงใช้ประโยชน์ในการดูดาวในทางปฏิบัติอย่างมากเลยครับปฏิทินเนี่ยของเขาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะไม่ได้บอกแค่วันและเวลาแต่มันบอกช่วงเวลาแห่งการเพาะปลูกด้วยครับบอกว่าช่วงเวลานั้นไหนน้ำจะหลากช่วงไหนน้ำจะแห้งรวมไปถึงเขายังจัดการแผนงานของการจัดงานเทศกาลได้ผ่านปฏิทินเหล่านี้ด้วยตามธรรมชาติของพวกเขานะครับคนอียิปต์แบ่งวันที่1ปีเป็น360วันครับแบ่งออกเป็น12เดือนแต่ละเดือนมี30สัปดาห์และแต่ละสัปดาห์มี10วันต่างจากชาวบาบิโลเนียแล้วครับบาบิโลเนียบอก1สัปดาห์มี7วันแต่ว่าในช่วงปลายปีครับก่อนที่จะสิ้นปีเขาจะเพิ่มวันพิเศษไปอีก5วันครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ฤดูกาลมันคลาดเคลื่อนเห็นมั้ย360วันของอียิปต์เพิ่มพิเศษ5มันก็คือ365วันในปัจจุบันนี้แหละครับชาวอียิปต์เชื่อว่าจักรวาลหรือเอกภพเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมครับผืนผ้าโดยมีโลกเนี่ยตั้งอยู่บนฐานกล่องและแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านการโลกแม่น้ำไนล์อ่ะไหลผ่านตรงกลางแบบพอดีเลยครับปีของชาวอียิปต์เริ่มต้นพร้อมกับปีที่แม่น้ำไนล์การที่แม่น้ำไนล์ไหลหลากครับและในที่สุดเขาก็เชื่อมโยงมันเข้ากับกลุ่มดาวฤกษ์ที่สุกสว่างที่สุดบนท้องฟ้าครับที่ทำให้เขาเห็นว่าถ้าดาวนี้โผล่ปุ๊บน้ำจะเริ่มไหลหลากแล้วนั่นก็คือดาวซิริอัสครับนักบวชนะครับยังเป็นผู้คนสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ของอียิปต์เช่นเดิมครับในราชสำนักอียิปต์นะครับฟาโรห์เป็นผู้ปกครองและฟาโรห์เป็นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าและมีชีวิตอันอมตะในปรโลกนั่นคือเหตุผลครับที่นักบวชคิดค้นการสร้างพีระมิดขึ้นมาครับเพื่อเตรียมสำหรับเป็นที่พักนิรันดร์ก่อนที่เขาตอนที่กษัตริย์หรือฟาโรห์จะเดินทางไปสู่โลกหน้าและเพื่อให้การเดินทางเตรียมพร้อมครับเขาได้คิดสูตรวิธีการดองศพเอาไว้เพื่อรักษาร่างกายให้สมบูรณ์พร้อมก่อนที่จะวันสิ้นโลกจะมาถึงมันคงดูไม่งามเท่าไหร่นะฮะถ้าไปปรากฏตัวในโลกหน้าในสภาพที่เหม็นเน่าและแบบร่างกายออกเป็นชิ้นหลุดเป็นชิ้นๆ นี่ก็คงจะน่าเกลียดน่าดูนั่นคือกระบวนการที่เขาคิดขึ้นมามันคือกระบวนการทำมัมมี่ครับอย่างแรกเลยเขาต้องควักอวัยวะภายในออกครับโดยที่ไม่ให้เนื้อร่างกายเสียหายน้อยที่สุดเช่นการใช้ตะขอยาวเกี่ยวเอาสมองออกจากทุกรูจมูกเสร็จแล้วก็ใส่ไหพิเศษครับซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งของอียิปต์โบราณเพื่อดองรักษาใส่เข้าไปในทั้งเหมือนกับหมักอวัยวะส่วนศพเนี่ยก็เอาไอเนี้ยยัดเข้าไปแล้วก็พันผ้าด้วยผ้าลินินแล้วก็ใส่ไว้ในโลงซึ่งซ้อนเป็นชั้นๆๆๆซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามมีนักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์นักประสาทหลายคนพยายามแกะสูตรว่ามัมมี่ทำยังไงแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ครับว่าสรุปแล้วสารเคมีที่คนอียิปต์โบราณใช้ในการทำมัมมี่มันคืออะไรนะครับผู้มีหน้าที่ดองศพนะครับผมว่าเขาคงรู้ดีว่าหัวใจตับปอดไตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันคือสี่อวัยวะหลักที่เขาจะดึงออกมานะครับแต่น่าเสียดายครับเขาไม่ได้บรรยายถึงหน้าที่ของอวัยวะเหล่านี้เขาเอาแต่ว่าเขารู้แต่ว่าเขาต้องควักออกมาและดองไว้แต่เขาไม่ได้รู้หรอกครับว่าอวัยวะเหล่านี้มีหน้าที่อย่างไรรูปแบบเป็นยังไงกายวิภาคเป็นยังไงเขาไม่ได้สนใจนะครับเราก็เลยไม่ได้รู้เรื่องว่าเราจึงทำให้เราไม่สามารถรู้ว่าแท้จริงแล้วคนอียิปต์โบราณมีความรู้เรื่องอวัยวะภายในมากแค่ไหนแต่ว่าม้วนกระดาษปาปิรัสซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของคนอียิปต์ได้บอกเราเรื่องอื่นครับโดยเฉพาะข้อมูลด้านการแพทย์และศัลยกรรมของชาวอียิปต์โบราณพวกเขาเองนะครับก็คิดเหมือนคนทั่วไปในยุคสมัยนี้ครับที่ว่าโรคมันเกิดไม่ใช่ครับคิดเหมือนคนทั่วไปในยุคสมัยนั้นก็คือว่าโรคมันเกิดจากเหตุการณ์ผลทางศาสนาครับเปิดจากเวทมนต์และธรรมชาติเทพเจ้าเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมอของอียิปต์โบราณนอกจากให้ทำการรักษาระหว่างรักษาเขาจะต้องท่องมนต์คาถาตามตำราไปด้วยนะครับแล้วก็แต่ทว่าวิธีการรักษาของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้การท่องคาถาเท่านั้นมันเกิดจากการสังเกตอาการป่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนเกิดความละเอียดและแม่นยำในการรักษายาบางชนิดที่เขาค้นพบมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและทำให้แผลหายเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่ค้นพบครับนั่นคือการรักษาโดยใช้ยาที่ทำให้เกิดการฆ่าเชื้อซึ่งแน่นอนว่าในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าโรคมันเกิดจากเชื้อโรคแต่อย่างน้อยที่สุดเขาได้พบวิธีการรักษาด้วยการฆ่าเชื้อโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันคืออะไรก็ตามทีนะครับนอกจากชาวบาบิโลเนียและชาวอียิปต์โบราณแล้วนะครับซึ่งเป็นสองชนนำจากตะวันตกซึ่งความจริงแล้วพอพูดถึงตรงนี้ทุกคนจะว่าเฮ้ยอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงคนค่ะกรีกใจเย็นนะครับกรีกเราจะพูดถึงตอนถัดไปแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงฝั่งตะวันออกบ้างครับถ้าฝั่งตะวันตกในยุคโบราณมีบาบิโลเนียนกับอียิปต์ซึ่งเป็นจุดเด่นแล้วซึ่งเป็นเรียกว่าชนชั้นนำที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วชาวจีนกับชาวอินเดีย
ก็ไม่ได้แพ้กันเลยครับเรื่องราวของอาณาของวิทยาศาสตร์ยุคโบราณของพวกเขาเกื้อหนุนอาณาจักรขนาดใหญ่ของพวกเขาหลายๆอย่างเลยและวิทยาศาสตร์เนี้ยก็ทำให้อาณาจักรจีนและอียิปต์ประสบความสำเร็จจีนและอินเดียประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยชาวอินเดียนะครับทำให้เรารู้จักตัวเลขและคณิตศาสตร์ในขณะที่คนจีนคือผู้ผลิตกระดาษปืนดินปืนและเข็มทิศครับทุกวันนี้นะครับจีนคือกำลังหลักของโลกคำว่ากำลังหลักของโลกในที่นี้ไม่ใช่กำลังทหารนะครับมันคือกำลังการผลิตครับเพราะว่าจีนได้เปิดพื้นที่ตัวเองให้กลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้หรือและก็ในเขตอุตสาหกรรมเซี่ยงไฮ้และเขตอุตสาหกรรมเซินเจิ้นครับซึ่งมีโรงงานจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกไม่ใช่แค่ของจีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งของต่างๆทั้งหลายเกินกว่า 90% ล้วนผลิตในประเทศจีนครับและถูกส่งออกไปทั่วโลกภายใต้แบรนด์ต่างๆไม่เชื่อนะครับลองหยิบเสื้อแบรนด์เนมของคุณขึ้นมาสักชิ้นสิครับแล้วดูที่ป้ายสิครับว่ามันผลิตที่ไหนผมเชื่อเลยครับมันจะต้องมีหลายต่อหลายตัวเลยครับที่ระบุว่า Made in ไม่ก็เซี่ยงไฮ้ก็เซินเจิ้นครับการผลิตที่เซินเจิ้นไม่ได้แปลว่าเป็นของปลอมนะครับแต่ว่าเซินเจิ้นเนี่ยมันเป็นแหล่งโรงงานไนกี้เอ่ยอะไรเอ่ยล้วนอยู่ที่โรงงานเซินเจิ้นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าแรงงานมันถูกโรงงานมันใหญ่นะครับแต่ดังนั้นครับก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากทีเดียวหลายศตวรรษที่ชาวตะวันตกเนี่ยมองดูประเทศนี้ด้วยความขบขันถามว่าทำไมคนตะวันตกถึงหัวเราะย่อคนจีนในช่วงยุคหลายศตวรรษที่ผ่านมาเพราะว่าคนจีนมีวิถีทางของตัวเองครับแล้วพวกเขาไม่เคยยอมรับอำนาจของใครกระนั้นครับจีนและอินเดียมีลักษณะที่เหมือนกันคือเขามีพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงนั่งเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยของจีนนั่นคือการเขียนครับงานเขียนของจีนใช้ตัวอักษรแทนความหมายครับหรือไอเดโอกราฟหรือซึ่งมันคือภาพขนาดเล็กครับซึ่งเขียนแทนวัตถุซึ่งแตกต่างจากภาษาในลักษณะที่เรียกว่าอัลฟาเบตหรือการใช้เสียงแทนตัวอักษรหรืออักษรแทนเสียงคือภาษาไทยแล้วนี่แหละครับกอไก่แล้วก็เขียนตัวอักษรให้มันหนึ่งตัวเป็นตัวกอไก่ขอไข่ก็ควรหรือ A B C A B C D พวกนี้คืออัลฟาเบตครับซึ่งมันคือภาษาทั่วไปแต่ภาษาจีนเป็นไอเดโอกราฟครับคือใช้ตัวภาพแทนวัตถุเขียนภาพคล้ายวัตถุและใช้อักษรภาพเหล่านั้นแทนวัตถุครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าไอ้อักษรเหล่านั้นมันหมายความว่าอะไรแน่นอนครับคุณอ่านงานเขียนของจีนได้ไม่ยากเย็นนักและต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกของคนจีนที่ทำให้เราสามารถอ่านบันทึกของคนจีนและรู้เรื่องราวของจีนโบราณได้นั่นก็คือการประดิษฐ์กระดาษนั่นเองครับและการประดิษฐ์กระดาษนี่เองครับได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ด้านความรู้ของมนุษย์ด้วยนะฮะการปกครองเมืองจีนไม่เคยง่ายครับดูจากราชวงศ์ต่างๆที่ผัดเปลี่ยนขึ้นมาปกครองจีนไม่เคยมีเสถียรภาพที่มั่นคงนะครับเพราะอาณาจักรที่ใหญ่ชนจำนวนมากแต่วิทยาศาสตร์สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ครับกำแพงเมืองจีนเริ่มสร้างในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลครับในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออกมันคือโคตรอภิมหาโครงการวิศวกรรมอันอลังการที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาครับกำแพงนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันพวกชนป่าเถื่อนหรืออนารยชนทางเหนือที่คอยจะเข้ามารุกรานคนจีนและปล้นสะดมคนจีนในขณะเดียวกันครับก็กักขังคนจีนเอาไว้ภายในห้ามออกไปไหนกำแพงนี้นะครับสร้างมาหลายศตวรรษครับผ่านราชวงศ์หลายต่อหลายราชวงศ์ครับทั้งต่อเติมซ่อมแซมกว่าจะสมบูรณ์แบบเรียกว่าใช้เวลามากเลยทุกวันนี้กำแพงเมืองจีนมีระยะทาง 5,500 ไมล์ครับและเป็นเวลานานอยู่พอสมควรที่ผู้คนคิดว่ามันสามารถมองเห็นได้จากในอวกาศในสมัยเด็กๆนะครับผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้ว่าเฮ้ยกำแพงเมืองจีนเนี่ยถ้าออกไปนอกโลกเห็นนะแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงไม่เห็นครับแม้แต่นักบินอวกาศชาวจีนขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ไม่เห็นกำแพงเมืองจีนครับจะบ้าเหรอใครจะไปเห็นไกลขนาดนั้นความสำเร็จทางวิศวกรรมอันน่าทึ่งอีกอย่างนึงของจีนนะครับนอกจากกำแพงเมืองจีนคือคลองยักษ์หรือคลองยักษ์ในสมัยราชวงศ์ซุยหรือคลองต้าเหอเนี่ยแหละครับมันคือได้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่5ครับคลองนี้มีระยะทางหลายพันไมล์ครับซึ่งใช้ประโยชน์จากทางน้ำธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตามเส้นทางนี้เพื่อเชื่อมเมืองขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้ติดชายฝั่งทะเลอย่างปักกิ่งเข้ากับหางโจวซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทางใต้แล้วก็เชื่อมสู่โลกภายนอกครับเพราะหางโจวคือท่าเรือที่มีเรือนานาชาติเข้ามาค้าขายอนุสรณ์เหล่านี้เคลื่อนเตือนใจถึงการถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของนักสำรวจและวิศวกรชาวจีนครับว่าพวกเขามีทักษะและความสามารถมากพอสมควรนะครับในการสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนหรือคลองยักษ์ราชวงศ์ซุยหรือคลองใหญ่ของราชวงศ์ซุยเนี่ยนะฮะแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมครับแรงงานมนุษย์จำนวนมหาศาลที่ถูกใช้ไปในการทำงานหนักนี้ถ้าไม่มีพวกเขางานพวกนี้ก็ไม่มีวันสำเร็จครับ
นอกจากนี้ครับเพื่อการก่อสร้างให้ได้เร็วที่สุดคนจีนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายเพื่อทุ่นแรงการก่อสร้างครับเช่นรถเข็นล้อเดี่ยวซึ่งมันจะผ่อนแรงครับในการที่จะขนย้ายสิ่งของแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับในการก่อสร้างทั้งกำแพงเมืองจีนและคลองยักษ์มันก็ต้องใช้แรงงานในการขุดเข็นแล้วก็ก่อสร้างอยู่ดีครับเอาเป็นว่ามันแค่ช่วยทุ่นแรงแต่มันไม่ได้ช่วยให้จะต้องไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนแรงงานมนุษย์ยังคงถูกใช้อย่างมหาศาลในเรื่องนี้ชาวจีนนะครับมองว่าเอกภพเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับที่มีพลังต่างๆเชื่อมโยงสรรพสิ่งไว้ด้วยกันพลังหรือพลังงานพื้นฐานเหล่านี้คนจีนเรียกว่าชี่ครับและยังมีพลังพื้นฐานอีก2 อย่างคือหยินและหยางหยินเป็นพลังของสตรีเพศครับเกี่ยวโยงกับความมืดเมฆและความชุ่มชื้นส่วนหยางเนี่ยเป็นตัวแทนของบุรุษเพศครับเชื่อมโยงกับแสงอาทิตย์ความร้อนและความอบอุ่นสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นหยินแท้และหยางแท้ครับทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะมีพลังนี้สองอย่างนี้ประกอบรวมกันอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปหากพิจารณาตามหลักปรัชญาจีนแล้วนะครับเราทุกคนต่างมีหยินและหยางอยู่ในตัวครับแต่และส่วนผสมเหล่านั้นจะส่งผลต่อตัวตนและพฤติกรรมของเราด้วยนอกจากนี้นะครับชาวจีนเชื่อว่าเอกภพเนี่ยประกอบด้วยธาตุ5อย่างคือน้ำโลหะไฟไม้และดินธาตุเหล่านี้ไม่ใช่แค่น้ำหรือไฟธรรมดาที่เรารอบเห็นรอบตัวนะครับแต่เป็นธาตุที่ประกอบกันเป็นโลกและท้องฟ้าแน่นอนแล้วว่าแต่ละธาตุมีลักษณะแตกต่างกันออกไปและมีพลังคล้ายคลึงเกี่ยวพันกันคล้ายกับระบบทรานสฟอร์เมอร์นึกถึงนั้นทรานสฟอร์เมอร์มั้ยครับจุดเฟื้อจุดตัดเติมแต่ประกอบกันตัวอย่างอย่างนี้ตัวอย่างง่ายคนจีนเชื่อว่าไม้จะพิฆาตดินเพราะอะไรไหมครับพลั่วไม้สามารถขุดดินได้โลหะตอกไม้ได้ครับตะปูตอกบนไม้ไฟหลอมโลหะได้แน่นอนโลหะเหลวเหล็กทั้งหลายจะเหลวเป็นน้ำเมื่อเจอไฟในความร้อนสูงน้ำดับไฟได้ดินพันกันดินขึ้นมาก็จะดับก็สามารถกักน้ำให้อยู่กับที่ได้นึกถึงเกมเป่ายิงฉุบมาฮะเป่ายิงชุบใช่ไหมค้อนชนะกระดาษกระดาษชนะกันไกลกันไกลแพ้ค้อนกระดาษชนะค้อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เกมเป่ายิงฉุบมันมีพื้นฐานความคิดมาจากธาตุเอกภพทั้ง5ของจีนนี่แหละครับและจริงๆแล้วเป่ายิงฉุบคือเกมที่ค้นพบในประเทศจีนโบราณนะฮะธาตุเหล่านี้ครับเมื่อผนวกกับพลังของหยินและหยางก่อให้เกิดจังหวะของจักรของวัฏจักรแห่งการเวลาและธรรมชาตินั่นคือฤดูกาลการเวียนว่ายตายเกิดตลอดจนการโคจรของดวงดาวครับเนื่องจากทุกสิ่งล้วนประกอบด้วยธาตุและพลังงานเหล่านี้นะครับในแง่หนึ่งทุกสิ่งจึงมีชีวิตและเชื่อมโยงกันดังนั้นความคิดที่ว่าอะตอมคือหน่วยพื้นฐานของสสารจึงไม่เคยพัฒนาขึ้นในเมืองจีนครับคนจีนโบราณไม่เคยคิดเรื่องอะตอมเลยครับเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าเรามีพลังงานชี่ยินหยางและไอธาตุ5อย่างนี้รวมตัวกันอยู่แล้วเช่นเดียวกับนักปรัชญาธรรมชาติของชาวจีนที่ไม่เคยคิดว่าพวกเขาต้องแสดงทุกสิ่งเป็นตัวเลขเพื่อให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับเลขคณิตเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าใช้คิดรวบยอดเวลาซื้อขายชั่งน้ำหนักดังนั้นครับลูกคิดจึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครับลูกคิดที่มาพร้อมลูกปัดและเลื่อนไปตามแกนต๊อกแตกต๊อกแตกนะครับปรากฏในงานเขียนช่วงปลายศตวรรษที่15แต่บางจริงแล้วลูกคิดอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นครับลูกคิดทำให้เรานับและบวกลบคูณหารได้เร็วขึ้นชาวจีนมองว่าคณิตศาสตร์ควรไปใช้ในเรื่องของการซื้อขายชั่งน้ำหนักครับนอกแทนที่จะเป็นเรื่องของความคิดความรู้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สำหรับเขาไม่จำเป็นต้องแสดงทุกอย่างด้วยตัวเลขนอกจากนี้นะครับตัวเลขยังใช้ในการคำนวณความยาวของวันและปีด้วยครับตั้งแต่ 1,400 ปีก่อนคริสต์กาลชาวจีนเนี่ยรู้ว่า1ปีมีระยะเวลาประมาณ365 1ส่วน4วันและอาศัยดวงจันทร์ในการคำนวณเดือนก็เหมือนกับอารยธรรมใหญ่ๆในยุคโบราณยุคแรกนั่นแหละครับชาวจีนใช้วิธีการเดียวกันกับชนโบราณทั้งหลายครับโดยเทียบความยาวของปีเท่ากับระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรมาที่จุดเริ่มต้นกลับมาที่จุดเริ่มต้นของท้องฟ้าวัฏจักรกลางเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสและดาวฤกษ์สอดคล้องกันพอดีกับความคิดที่ว่าทุกสิ่งล้วนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรจุดกำเนิดยิ่งใหญ่ที่สุดคือการคำนวณขนาดใหญ่ครับเพื่อหาคำตอบว่าเอกภพทั้งมวลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเคลื่อนที่ครบ1รอบคนจีนคิดคนจีนโบราณเขาคิดเรื่องนี้นะครับและเขาคำนวณได้ว่ามีประมาณ 23,639,040 ปีนั่นหมายความว่าจักรวาลนี้อายุเก่าแก่มากครับแต่ความจริงแล้วในปัจจุบันเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าไอ้เลข23ล้านเนี่ยมันยังเก่าไม่พอครับเพราะเราได้คำนวณเลขตัวเลขจริงแล้วมันเก่ากว่านี้เยอะแต่ยังที่สุดครับไอ้สิ่งที่คนจีนโบราณค้นพบไอ้23ล้านปีเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาความเก่าแก่ของจักรวาลนั่นเองครับนอกจากนี้ครับชาวจีนยังคบคิดด้วยว่าไอ้จักรวาลนี้หรือเอกภพเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร
แผนที่ดวงดาวในชุดจีนชุดแรกๆนะครับแสดงให้เราเข้าพวกเขาแสดงให้พวกเขาเข้าใจว่าจะนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอวกาศอันโค้งงอเนี่ยมาแสดงผลเนี่ยได้อย่างไรซึ่งบุคคลที่ทำเอามาแสดงผลได้ชื่อว่าเสวียนเลอร์ครับซึ่งเป็นผู้มีชีวิตในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเขาชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยล่องลอยอยู่ในอวกาศแล้วก็เคลื่อนที่ไปมาตามสายลมความคิดนี้แตกต่างจากชาวกรีกพอสมควรนะครับเพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างถูกตรึงอยู่กับที่อยู่บนท้องฟ้าเลยครับซึ่งคล้ายกับความเข้าใจในเรื่องอวกาศในปัจจุบันว่าดวงดาวเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความคิดอ่านคนจีนโบราณค่อนข้างจะเหมือนกับดาราศาสตร์ปัจจุบันนะครับว่าดวงดาวมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลายิ่งกว่านั้นเนี่ยพวกเขายังบันทึกปรากฏการณ์ทางดวงดาวต่างๆเช่นสุริยคาตหรืออุกกาบาตหรือดาวหางได้อย่างครบถ้วนละเอียดแล้วมันมีประโยชน์ต่อการศึกษาในยุคปัจจุบันมากๆเลยนะฮะในเมื่อชาวจีนเชื่อว่าโลกเนี่ยมีอายุเก่าแก่ครับพวกเขาจึงดูออกทันทีว่าฟอสซิลมันคือซากที่เกิดจากการแข็งตัวของซากพืชสัตว์ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่นานแล้วเพราะฉะนั้นชาวจีนก็เลยมานั่งจัดหมวดหมู่หินตามคุณสมบัติเหล่านี้ครับเช่นความแข็งและสีแล้วมันมันทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าหยกเป็นสิ่งที่สูงค่าที่สุดหยกมีเนื้อเย็นโดยธรรมชาตินะครับหยกจะเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วมีเนื้อสวยพอจัดแบ่งแล้วเขาก็เลยจัดคุณสมบัติว่าหยกเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งของหินที่ดีที่สุดช่างฝีมือจะจัดเพราะฉะนั้นคนร่ำรวยหรือมีฐานะของจีนจะพกหยกแม้กระทั่งคนชาวบ้านจีนสักครั้งในชีวิตก็อยากจะมีหยกในครอบครองสักชิ้นเพราะฉะนั้นช่างฝีมือก็จะสลักสลาหยกให้ประณีตงดงามนอกจากนั้นครับอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้ในเมืองจีนคือแผ่นดินไหวครับซึ่งมันพบได้บ่อยมากแล้วมันไม่มีใครอธิบายได้ในคริสต์ศตวรรษนั้นนะฮะไม่มีใครอธิบายได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในคริสต์ศตวรรษที่2ครับนักประดิษฐ์ชื่อจ้างเหิงได้ครับได้ใช้ลูกตุ้มซึ่งเหวี่ยงไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวบันทึกแรงสั่นสะเทือนของโลกนี่คือรูปแบบแรกครับของอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเครื่องวัดความไหวสะเทือนหรือเซมิโอกราฟนะครับเป็นเครื่องมือที่ลากเส้นกราฟที่มันจะดึกๆๆๆแล้วก็แตกสั่นไปมาถ้าโลกสั่นสะเทือนมันก็จะสั่นแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะชาวจีนเนี่ยยังเข้าใจประวัติปรากฏการณ์ของภาวะแม่เหล็กด้วยครับหรือแม่เนติกด้วยพวกเขาเรียนรู้ว่าจะทำให้เหล็กกลายเป็นแม่เหล็กได้เมื่อเผาในอุณหภูมิที่สูงและปล่อยให้เย็นตัวขณะที่แท่งเหล็กนั้นหันไปทางเหนือและใต้แน่นอนครับความรู้นี้จีนนำมาทำให้จีนมีเข็มทิศใช้ก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาก่อนที่โลกตะวันตกจะรู้จักเข็มทิศซะอีกแต่ว่าเข็มทิศของคนจีนนะครับมีลักษณะต่างจากเข็มทิศที่คนตะวันตกใช้พอสมควรพวกเขานำเข็มทิศมาใช้นำทางและใช้ในการทำนายโชคชะตานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเข็มทิศของเขาต่างจากเข็มทิศตะวันตกเข็มทิศในปัจจุบันคือเข็มทิศแบบตะวันตกที่เราใช้เป็นเข็มทิศแบบแห้งก็คือเป็นเข็มทิศธรรมดาแต่ของเขาเป็นเข็มทิศแบบเปียกครับก็คือเขาจะใช้ขันน้ำวางแล้วก็วางเหล็กที่เป็นแม่เหล็กฮะใส่ลงไปในน้ำแล้วมันก็จะหมุนติ้วทิศซึ่งถ้าในปัจจุบันเราพูดถึงเข็มทิศเราจะบอกว่าเข็มทิศมันจะหันไปทางเหนือใช่ไหมครับเข็มเนี่ยมันจะหันขึ้นทางเหนือเราหมุนตามเราจะรู้เลยว่าทิศเหนืออยู่นี่แต่เข็มทิศของคนจีนโบราณเนี่ยเขากำหนดให้หันลงใต้ครับแต่เอาเข้าจริงนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาเราจะหันขึ้นเหนือจะหันขึ้นใต้ไม่ใช่สำคัญครับเพราะถ้าเข็มทิศหันใต้อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหนือถูกไหมฮะสรุปแล้วก็คือค่าเท่ากันแหละครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยจะเน้นหันไปทางใต้ในขณะที่ทั่วอื่นในปัจจุบันเราจะเน้นหันไปทางเหนือนะครับก็มันไม่ได้สำคัญอะไรเพราะฉะนั้นก็สุดแท้คนจะเห็นดีเห็นงามแล้วกันนะครับนอกจากนี้ชาวจีนยังเป็นนักเคมีผู้มีทักษะด้วยครับซึ่งไอ้บรรดานักเคมีผู้มีทักษะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่นับถือลัทธิเต๋าครับซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มศาสนาที่มีฤทธิ์หลักคำสอนของเล่าจื้อซึ่งเล่าจื้อมีชีวิตในช่วง600ถึง400ปีก่อนคริสตกาลนะครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยของคนจีนนิยมคำสอนของขงจื้อแล้วก็พระพุทธเจ้ามากกว่าปรัชญาของผู้นำศาสนาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการศึกษาเอกภพของเหล่าสาวกนะครับและศาสนาเหล่านี้ก็ส่งผลต่อมุมมองของผู้คนต่อสภาพแวดล้อมด้วยศาสตร์ด้านเคมีของชาวจีนโบราณนะครับค่อนข้างซับซ้อนในยุคของพวกเขาเช่นพวกเขารู้วิธีการกลั่นแอลกอฮอล์ครับแล้วก็สารอื่นๆตลอดจนการสกัดทองแดงออกจากสารละลายต่างๆพวกเขาผลิตดินปืนครับโดยผสมถ่านกัมมันต์และดินประสิทธิ์เข้าด้วยกันและมันเป็นวัตถุระเบิดเคมีแบบแรกของโลกที่จุดประกายให้เกิดการค้นคิดค้นสิ่งประดิษฐ์2อย่างนั่นคือ1ดอกไม้ไฟหรือพลุครับอันที่2คืออาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือปืนพกปืนยาวทั้งหลายมันคือสิ่งที่ถูกคิดค้นจากการค้นพบทางธาตุของนักบวชลัทธิเต๋าเหล่านี้แหละครับเราอาจพูดได้ว่าดินปืนแสดงถึงหยินหยางของโลกเคมีนี่แหละครับมันจะระเบิดอย่างงดงามในงานจัดแสดงพลุและในขณะเดียวกันมันคืออาวุธที่โหดเหี้ยมที่สุดในสนามรบ
ไม่เป็นที่แน่ชัด นะครับว่าสูตรและวิธีการนี้มันไปสู่ยุโรปอย่างไรแต่เอาเป็นว่ามันมีหลักฐานในยุโรปที่กล่าวถึงสิ่งนี้ในช่วงประมาณทศวรรษ1280แล้วมันก็ทำให้สงครามเป็นเรื่องที่โหดร้ายขึ้นเรื่อยๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับชาวจีนยังนิยมแสวงหาสิ่งนึงครับเวลาเราดูหนังจีนเราจะเห็นสิ่งนี้เยอะเลยนั่นก็คือยาอายุวัฒนะครับเขาเชื่อว่ายานี้จะทำให้มีอายุยืนนานถึงขั้นเป็นอมตะแต่พวกเขายังคงหาไม่พบครับและมันก็ยังหาไม่ครบจนถึงปัจจุบันจริงมันไม่มีวันหาพบหรอกครับมันไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่ตายแล้วมันเป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่จักรพรรดิหลายต่อหลายคนหรือฮ่องเต้หลายต่อหลายคนของจีนควรจะมีอายุยืนกว่านี้ครับถ้าเขาไม่ใฝ่หายาอายุวัฒนะและดื่มยาพวกนี้เข้าไปครับทั้งๆที่ยาพวกนี้มันอยู่ในขั้นทดลองแล้วมันมีพิษครับหลายมันมีส่วนผสมของตะกั่วและเหล็กจำนวนมากแน่นอนครับมันคือการทดลองหยิบอันนู้นอันนี้มาต้มเพื่อจะให้เกิดยาอายุวัฒนะฮ่องเต้ก็เชื่อว่าจะยื้อยากินเข้าไปกลายเป็นยาพิษกลายเป็นว่าตายพรส่งเรียบร้อยครับการแสวงยาอายุวัฒนะเนี่ยนะครับมันดูเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะครับมันอาจจะดูเรื่องเคมีที่ค่อนข้างเพ้อเจ้อแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนดีอยู่เพราะมันทำให้เราค้นพบยารักษาโรคหลายชนิดครับโดยไม่ได้ตั้งใจคือความตั้งใจเขาต้องการจะพบยาอายุวัฒนะแต่เขาดันประดิษฐ์ยาพวกนี้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วยาพวกนี้มันดันเป็นประโยชน์ชาวจีนนะครับใช้สารสกัดจากพืชในการรักษาโรคเช่นเดียวกับแพทย์ยุโรปยุคโบราณครับพวกเขาทำสารสกัดจากกรรมฐานปรอทและสารอื่นๆครับและพวกเขาก็รู้ด้วยครับว่าต้นโกดจุลาลัมพาเนี่ยนะครับสามารถรักษาอาการไข้ได้ครับโดยการทำให้อยู่ในรูปของสารสกัดและเผาบนผิวหนังในตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดการไหลเวียนของเลือดหรือการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสูตรการปรุงยาและวิธีการค้นพบเหล่านี้นะครับมีมาตั้งแต่1800ปีก่อนนู่นนะฮะและเมื่อเอาสูตรยาต้นโกดจุลาลัมพาของจีนเนี่ยนะครับมาทดสอบในห้องแลบปรากฏว่าไอสารสกัดจากต้นโกดจุลาลัมพาเนี่ยแหละครับมันสามารถรักษาโรคมาลาเรียได้ครับเพราะว่าอาการหนึ่งของโรคมาลาเรียคือการมีไข้สูงนั่นเองตำราแพทย์ของจีนนะครับเริ่มเขียนตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่2ก่อนคริสต์กาลครับและยาจีนโบราณยังปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้จนถึงปัจจุบันแน่นอนครับร้านขายยาจีนยังมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกและเอาเข้าจริงบางโรคที่เราเป็นบางชนิดเราก็กินยาจีนเพื่อบำรุงร่างกายเราด้วยนอกจากยาจีนแล้วครับวิธีการฝังเข็มบนร่างกายเพื่อรักษาอาการป่วยเนี่ยยังถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเลยครับมันนอกจากรักษาโรคคลายเครียดและบรรเทาอาการเจ็บป่วยแล้วการฝังเข็มมีพื้นฐานจากความคิดที่ว่าร่างกายมีเส้นลมปานซึ่งเป็นเลือดไหลเวียนของพลังงานชีอยู่มากมายครับแพทย์จะฝังเข็มเพื่อกระตุ้นหรือเปิดช่องลมให้เส้นลมปานที่อุดตันเหล่านี้ได้ทำงานบางครั้งครับพวกเขาสามารถดำเนินการผ่าตัดโดยไม่จำเป็นต้องวางยาชาเพราะว่าฝังเข็มไว้แล้วร่างกายของผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนักวิทยาศาสตร์จีนสมัยใหม่ครับทำงานกันด้วยกระบวนการเดียวกันกับเพื่อนร่วมสาขาอาชีพในโลกตะวันตกครับแต่ว่าการแพทย์แผนจีนหรือ traditional Chinese medicine หรือ TCM ก็ยังมีผู้ปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าสักครั้งในชีวิตคุณต้องเคยไปฝังเข็มผมเคยไปฝังเข็มรักษาเรื่องคอบ่าไหล่นะฮะก็สบายตัวไปดีนะฮะเหมือนมันคลายกล้ามเนื้อแล้วมันก็สบายดีขึ้นพูดถึงชาวจีนเราก็ต้องพูดถึงอินเดียด้วยครับการแพทย์ของจีนเมื่อกี้ดูอัศจรรย์มากเลยไหมครับการแพทย์ของจีนก็เช่นกันครับการแพทย์ของจีนมีชื่อเฉพาะครับเขาเรียกว่าอายุรเวทครับซึ่งอายุรเวทเนี่ยนะครับเป็นที่มาของคำว่าอายุรกรรมนั่นแหละครับก็เป็นไปทางนองคล้ายๆกับของทางจีนอายุรเวทเนี่ยมีพื้นฐานจากงานเขียนที่รู้จักบนโลกในนี้ที่มีชื่อที่รู้จักในยุคโบราณนะครับโดยเขียนเป็นภาษาโบราณอย่างภาษาสันสกฤตเกิดขึ้นในช่วง200ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงประมาณค.ศ.600อายุรเวทนะครับสอนว่าร่างกายเขามีของเหลวที่เรียกว่าโทสะโทสะเหล่านี้แบ่งเป็น3ประเภทครับคือวาตะซึ่งมีความแห้งเย็นและเบาบางปิตะซึ่งมีความร้อนเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นฉุนกับกะผะครับซึ่งเย็นหนักและหอมหวานโดยทักษะเหล่านี้ครับมีความจำเป็นต่อการทำงานเหมาะสมของร่างกายแล้วครับเมื่อโทสะประเภทใดประเภทหนึ่งมีมากหรือมีน้อยมากเกินไปหรือมันอยู่ผิดที่ผิดทางมันจะทำให้เกิดโรคครับการตรวจดูผิวหนังของผู้ป่วยและการจัดชีพจรเป็นขั้นตอนสำคัญเวลาที่แพทย์อินเดียจะต้องตรวจหรือวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นอะไรแล้วจะรักษาด้วยการใช้ยาการนวดหรือจัดอาหารพิเศษซึ่งช่วยปรับสมดุลในร่างกายแพทย์อินเดียนะครับยังใช้น้ำจากผลฝิ่นนี่แหละซึ่งมาทำเป็นยาฝิ่นในการทำให้คนไข้สงบหรือลดอาการปวดเป็นที่มาของยามอร์ฟีนนั่นแหละครับตำราแพทย์อินเดียโบราณฉบับหนึ่งนะครับมีชื่อว่าสุสรุตะมุ่งเน้นเรื่องการศัลยกรรมเมื่อกี้อายุรเวทคือการรักษาโรคทั่วไปนะครับแต่สุสรุตะเนี่ยเป็นที่มาของการทำศัลยกรรม
งงไหมฮะไม่ต้องงงครับคนอินเดียแพทย์อินเดียโบราณคือผู้ให้กำเนิดศาสตร์ศัลยกรรมพลาสติกครับอันนี้เรื่องจริงนะครับมันดูเวอร์วังอลังการเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นเรื่องจริงครับเพราะศัลยกรรมพลาสติกมีพื้นฐานมาจากไอ้ตำราสุงสรุตะเนี่ยแหละครับการผ่าตัดบางชนิดที่ถูกบรรยายไว้ในตำรานี้นะครับมีความประณีตและละเอียดอย่างน่าทึ่งสำหรับโรคยุคโบราณซึ่งไม่น่าเชื่อพวกเขาทำได้เช่นเมื่อผู้ป่วยเป็นต้อกระจกครับคือเกิดอาการฝ้ามัวของแก้วตาจนทำให้มองไม่ชัดแพทย์อินเดียนะครับจะใช้วิธีการใช้เข็มแทงเข้าไปในลูกตาอย่างระมัดระวังครับแล้วก็เขี่ยต้อกระจกเอาไว้ข้างหนึ่งทำให้กลับมามองเห็นได้นอกจากนี้ครับศัลยแพทย์อินเดียโบราณยังเคยใช้ผิวหนังคนไข้ซ่อมแซมจมูกที่เสียหายไปด้วยนี่ไงฮะศัลยกรรมพลาสติกนี่คือต้นแบบแรกสุดหรือตัวอย่างแรกสุดของการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหรือศัลยกรรมเสริมความงามนั่นเองมันมาจากอินเดียโบราณครับการแพทย์อายุรเวทเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพชาวฮินดูครับเพราะว่าส่วนใหญ่อินเดียเป็นฮินดูจนกระทั่งเมื่อมุสลิมเข้ามาตั้งรกรากในอินเดียเมื่อประมาณปี1590ครับพวกเขานำแนวคิดทางการแพทย์ของตัวเองซึ่งก็มีพื้นฐานจากกรีกซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนต่อไปนะครับเข้ามาด้วยการแพทย์เหล่านั้นเรียกอีกชื่อหนึ่งคำว่ายูนานิซึ่งยูนานินะครับถูกใช้เคียงคู่กับอายุรเวทมาโดยตลอดและทั้งสองนี้ก็ใช้ในการรักษาในอินเดียจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งควบคู่กับการแพทย์ในแบบปัจจุบันที่เรารู้จักกันด้วยนะครับอินเดียจะใช้วิธีการรักษาแบบนี้เลยคือแพทย์แผนตะวันตกอายุรเวทแล้วก็ยูนานิรวมกัน3อย่างอินเดียเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของการแพทย์แล้วเขามีขนบวิทยาศาสตร์เป็นของตัวเองด้วยครับนักดูดาวชาวอินเดียจะทำความเข้าใจท้องฟ้าครับดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โดยอาศัยผลงานของนักดาราศาสตร์กรีกอย่างปโตเลมีและงานเขียนจากจีนซึ่งถูกนำเข้ามาหอดูดาวแห่งหนึ่งที่อุเชนีครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อินเดียคนแรกที่เรารู้จักชื่อเขาชื่อวราหะมิหิระคนนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าอ่านตามชื่อภาษาอินเดียจริงต้องเป็นวราหามิหิฮารานะฮะโอ้ชื่อยากแต่อ่านตามภาษาถ้าแปลงเป็นเสียงบ้านเราก็จะเป็นวราหะมิหิระนะครับวราหามิหิระเนี่ยนะครับทำงานอยู่ที่นั่นครับอยู่ที่อุเชนีแล้วเขาก็รวบรวมผลงานด้านดาราศาสตร์ในยุคเก่าแล้วก็เพิ่มเติมผลการสังเกตของตัวเองเข้าไปครับจนกระทั่งเลยมาถึงประมาณศตวรรษที่16ครับมีการสร้างหอดูดาวเพิ่มเติมที่เดลีแล้วก็ชัยปุระปฏิทินของคนอินเดียเนี่ยค่อนข้างมีความเที่ยมตรงนะครับแล้วพวกเขาก็เชื่อเช่นเดียวกับชาวจีนครับว่าโลกเนี่ยมีอายุที่เก่าแก่มากๆพวกเขามีวัฏจักรทางดาราศาสตร์รูปแบบหนึ่งครับที่มีเวลานานถึง4,320,000ปีและชาวอินเดียเองก็เหมือนคนจีนที่เขาแสวงหายาอายุวัฒนะครับแล้วก็ยังหาวิธีสร้างทองคำจากโลหะธรรมดามันก็คือการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งก็คือเคมีนั่นแหละครับแต่ทว่าคุณูปการที่คนอินเดียมอบให้กับโลกปัจจุบันของเราก็คือคณิตศาสตร์ครับความรู้ด้านคณิตศาสตร์คือมรดกอันยิ่งใหญ่ที่คนอินเดียมอบให้คนยุคปัจจุบันเลยครับตัวเลขที่เราเรียกกันว่าอาราบิกเนี่ยแหละครับมันคือตัวเลข1 2 3ที่เราใช้เขียนกันแล้วก็อีกมากมายที่เราคุ้นเคยมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียครับโดยเดินทางสู่ตะวันตกผ่านทางตะวันออกกลางดังนั้นคนยุโรปก็เลยเรียกตัวเลขชุดนี้ว่าอาราบิกครับเพราะมันมาจากตะวันออกกลางแต่จริงๆตะวันออกกลางรับมาจากอินเดียอีกทีนึงความคิดเรื่องเลข0ก็มีที่มาจากอินเดียครับนอกจากเรื่องตัวเลขที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแล้วนะครับนักคณิตศาสตร์อินเดียยังมีแนวคิดพื้นฐานเรื่องค่าประจำหลักครับยกตัวอย่างเช่นตัวเลข170 170ไม่ได้ใบหวยนะฮะตัวเลข1อยู่ในหลัก100เท่ากับ100เพราะฉะนั้นมันเป็นเลขหลัก100ส่วนเลข7เท่ากับ70มันคือตัวเลขหลัก10ส่วนสูงเป็นเลขประจำหน่วยเรารับรู้ค่าประจำหลักเหล่านี้โดยเป็นธรรมชาติครับเราเห็น170ปั๊บเราก็รู้เลยอ๋อ1นี่คือ100 7นี่คือ10 0นี่คือหน่วย100หน่วย110หน่วยหน่วย10 100แต่เราไม่เคยรู้เลยครับเราไม่เคยคิดถึงมันด้วยซ้ำว่ามันมาที่มาอย่างไรซึ่งถามว่าทำไมค่าประจำหลักถึงมีความสำคัญอย่างนั้นเพราะถ้าเราไม่มีค่าประจำหลักเราจะเขียนเลขจำนวนมากๆเหล่านี้และซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้เลยครับเราจะไม่สามารถเขียนเลข170 720 1280 25 30หรือแม้กระทั่ง2 4เราจะไม่สามารถเลขตัวเลขเหล่านี้ได้เลยครับนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งครับชื่อบรัมมากุปตาหรือพรหมกุปตาถ้าเขียนเป็นภาษาไทยแล้วใช้ว่าพรหมกุปตานะครับแต่อ่านตามแบบอินเดียจริงๆต้องบอกว่าบรัมมากุปตานะฮะบรัมมคุปตาเนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงในศตวรรษที่7ครับเขาคิดหาวิธีคำนวณปริมาตรของปริซึมครับแล้วก็ค่าอื่นๆเขาเป็นคนแรกที่พูดถึงเลข0ครับและรู้ว่าอะไรก็ตามที่คูณด้วย0มันจะมีค่าเป็น
0การเวลาล่วงเลยไป500ปีหลังจากที่พรหมกุปตาค้นพบเลข0ครับนักคณิตศาสตร์อินเดียคนนึงชื่อภัสกระหรือภัสกรนั่นแหละครับอ่านแบบอินเดียก็ต้องเป็นภัสกระภัสกระเนี่ยนะครับชี้แจงว่าอะไรก็ตามที่หารด้วย0จะมีค่าเป็นอนันต์ครับคำอธิบายทางคณิตศาสตร์สมัยนี้เกี่ยวกับโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับหากปราศจากความคิดเหล่านี้ในเรื่องคณิตศาสตร์ที่เราเรียนอยู่เหล่านี้ถ้าไม่มีพรหมกุปตาและภัสกระและนักคณิตศาสตร์อื่นๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับขณะที่ระบบการแพทย์แผนโบราณของอินเดียและจีนยังคงแข่งขันกับการแพทย์ตะวันตกต่อไปแต่ทว่าในด้านวิทยาศาสตร์มันไม่เป็นเช่นนั้นครับนักวิทยาศาสตร์อินเดียและจีนค้นคว้าด้วยอาศัยแนวคิดเครื่องมือและเป้าหมายเดียวกับเพื่อนร่วมอาชีพในที่อื่นๆทั่วโลกครับไม่ว่าจะในเอเชียหรือที่ใดก็ตามและณห้วงเวลานี้ครับวิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสตร์สากลซึ่งพัฒนาขึ้นในโลกตะวันตกแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเราได้ตัวเลขมาจากอินเดียและเราได้กระดาษมาจากจีนไม่เชื่อคุณลองหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนสูตรคูณแม่9สิครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณได้ของขวัญอันมีค่าและแสนโบราณจากอารยธรรมเก่าแก่นี้มาได้อย่างไรเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ History The History ตอนแรกตอนนี้นะครับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หลายคนคงงงนะฮะไปเลยคือเราจะเริ่มด้วยจุดเริ่มต้นแรกครับในยุคโบราณที่วิทยาศาสตร์มันยังคงไม่ใช่คือคำว่าวิทยาศาสตร์มันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าปรัชญาธรรมชาติธรรมชาติวิทยาโลกศึกษาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้ยินคำนี้เรื่อยๆเลยนะครับกว่ามันจะเป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์จริงๆแต่ณวันนี้ครับวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นกระแสสากลครับเพราะมันได้แพร่กระจายและทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่การค้นพบเหล่านี้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ครับแต่ขอย้ำนิดนึงครับว่าคลิปนี้พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เราพูดถึงความเป็นมาและอาจจะต้องพูดอธิบายเรื่องราวสิ่งที่ค้นพบนิดหน่อยแต่เราคงไม่ได้มานั่งอธิบายอะไรว่ามันคืออะไรมันจะต้องมาคูณหัวนี่นั่นอะไรเราพูดแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆละกันนะฮะหลังจากนี้คือการค้นพบวิทยาศาสตร์และการพูดถึงวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราจะค่อยๆคลี่คลายเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบมาอธิบายครับไม่ใช่ค่ะโลกเป็นศูนย์ไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับปัจจุบันอยู่ใจเย็นๆนะฮะคือในแต่ละตอนเราจะพูดถึงแต่ละยุคสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วมันจะค่อยๆมีการค้นพบใหม่ครับตอนยุคแรกเขาอาจจะเชื่อเรื่องนี้แต่ยุคต่อมาเชื่ออีกความคิดการค้นพบวิชาการมันต่อยอดและมีการพัฒนาความรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆเราเพิ่งเริ่มที่จุดเริ่มต้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์จนถึงวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันของโลกนี้ก็จะเอาสักประมาณ30กว่าตอนนะฮะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่พูดได้เยอะจริงๆและจริงๆนะครับผมมองว่าถึงแม้ว่าช่องเราจะเป็นช่องทางประวัติศาสตร์แต่การเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆร่วมด้วยก็ไม่ใช่สิ่งผิดเพราะยุคสมัยนี้มันไม่ควรจะศาสตร์ว่าเฉพาะเจาะจงช่องประวัติศาสตร์พูดแต่เรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่นะฮะเราน่าจะพูดเรื่องหลายๆเรื่องรวมกันซึ่งมันมีประโยชน์และเราก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และต่อไปเราจะเป็นประวัติศาสตร์ปรัชญาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์มาก็ได้ใครจะรู้เอาละฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนนิดอื่นของเราด้วยรายการอีกรายการหนึ่ง The Crowd ก็เดี๋ยวก็กำลังจะมานะฮะก็รอติดตามด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ